บทบรรณาธิการอีกขั้น30บาทรักษาทุกที่ประเด็นร้อนวันที่27เมษายน2567 17:32 น.น่ายินดีที่นโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวหรือ30บาท plus มีความก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นแล้วอย่างน่าพึงพอใจรวมเป็น45จังหวัดแล้วหลังเปิดดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรกไปเมื่อวันที่7มกราคม2567ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสตามด้วยอีก8จังหวัดเมื่อวันที่1มีนาคม2567ได้แก่นครราชสีมานครสวรรค์พังงาเพชรบูรณ์สะแก้วสิงห์บุรีหนองบัวลำพูและอำนาจเจริญการใช้สิทธิทำได้ง่ายเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนที่หน่วยบริการจากนั้นก็รับบริการตามขั้นตอนปกติซึ่งจากผลการประเมินสอบถามพบว่าประชาชนมีความพอใจสูงมากในวันที่1พฤษภาคม2567นี้รัฐบาลจะเปิดให้บริการเป็นเฟสที่3ในอีก33จังหวัดกระจายไปยังพื้นที่ภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้ง33จังหวัดในเฟสนี้ประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรและพิจิตรภาคกลางได้แก่ชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีนนทบุรีลพบุรีอ่างทองนครนายกพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มที่อุดรธานีสกลนครนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคใต้สงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานีและยะลานโยบายนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอันเป็นแนวคิดของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ดำเนินการมีผลเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเมื่อปี2544สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิตามกฎหมายของคนไทยที่ใช้ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยไม่จำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างเท่าเทียมนโยบายการดูแลสุขภาพของประชาชนรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั่วถึงจึงน่าสนับสนุนอย่างยิ่งจึงหวังว่าจะสามารถขยายพื้นที่บริการไปยังจังหวัดที่เหลือทั่วประเทศโดยเร็ว นิกกี้บอกรักก้อยอรัชพรฝ่ายหญิงร่ายยาวขอให้มูฟออนอโหสิกรรมให้ทุกอย่างบันเทิงวันที่28เมษายน2567 19:02 น.นิกกี้ณฉัตรอวยพรวันเกิดบอกรักก้อยอรัชพรฝ่ายหญิงตอบกลับร่ายยาวอยากให้มูฟออนขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างขอให้รักตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเลิกกันไปกว่า1ปีแล้วสำหรับอดีตคู่รักนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์กับก้อยอรัชพรโพคินภากรจบกันด้วยดีไม่เกี่ยวมือที่3และยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่มีแฟนใหม่โดยเฉพาะนิกกี้ที่มักจะพูดออกสื่ออยู่ตลอดว่ายังรักฝ่ายหญิงอยู่ท่ามกลางแฟนๆที่เชียร์ที่รักคู่นี้ลุ้นให้กลับมาคบกันในขณะที่ก้อยเองก็ยังรักและหวังดีแต่ในฐานะเพื่อนและเธอยืนยันมาเสมอว่าไม่มีรีเทิร์นล่าสุดวันที่28เมษายน67เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ30ปีของก้อยอรัชพรอดีตแฟนหนุ่มนิกกี้ณฉัตรก็ได้โพสต์คลิปที่แอบถ่ายสาวก้อยกำลังเต้นอย่างมีความสุขพร้อมใส่เพลงจางหายเพื่ออวยพรวันเกิดและระบุว่า PBD@ กอยอกรักเสมอนะจ้าก้อยด้านก้อยได้มาคอมเมนต์บอกว่าขอให้คำอวยพรที่ดีทุกอย่างกลับหาเธอก้อยขอโหสิกรรมให้เธอทุกเรื่องและขออโหสิกรรมจากเธอเช่นกันเธอเป็นคนที่ฉันห่วงที่สุดคนหนึ่งในชีวิตและจะคอยห่วง
แต่ในฐานะเพื่อนเราโตขึ้นอีกปีแล้วเวลามีไม่มากอย่าเสียเวลากับการรอใครหรือรอโชคชะตาเราเลือกได้และเราต้องเลือกแล้วต้องไปต่อรักตัวเองให้มากรักอย่างมีสติเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองและพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอสื่อสารสิ่งที่คิดรับรู้ความรู้สึกคนอื่นมูฟออนอย่างแข็งแรงไปด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกอย่าง คารมติงพร้อมพงอย่าเสี้ยมทำผู้ใหญ่เข้าใจผิดปมคนพทวิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่27เมษายน2567 16:17 นคารมซัดพร้อมพงอย่าเสี้ยมทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดปมคนพทวิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตจวกอย่าฟุ้งซ่านจินตนาการเองยันอนุทินมีมารยาทการเมืองไม่ขวางนโยบายพรรคร่วมชี้แค่ห่วงกฎหมายวันที่27เมษายน67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีสมาชิกพรรคเพื่อไทยพูดถึงนายพุทธิพงษ์ปุณการอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่วิจารณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลในทำนองว่าให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอบรมนายพุทธิพงษ์ที่เป็นสมาชิกพรรคให้ระวังการพูดถึงนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรครัฐบาลว่าในฐานะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามการแสดงความคิดเห็นนายอนุทินขอยืนยันว่านายอนุทินได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางสอดคล้องและเห็นด้วยกับนโยบายสำคัญนี้มาโดยตลอดเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยพูดถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและระบุว่าที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลคือคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้วและพูดในเชิงหลักการแสดงความคิดเห็นอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่และคำนึงถึงมารยาททางการเมืองแบบมีวุฒิภาวะนายคารมกล่าวว่าความเห็นของนายพุทธิพงษ์เป็นเพียงความคิดเห็นของสมาชิกพรรคคนหนึ่งหลังจากผ่านการเลือกตั้งนายพุทธิพงษ์ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคนานแล้วการที่สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความคิดเห็นหลากหลายแตกต่างกันบ้างถือเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นนายอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดไม่อยากให้นายพร้อมพงษ์คิดมากไม่ต้องฟุ้งซ่านและจินตนาการมากไปเพราะผู้ใหญ่ของพรรคทำงานใกล้ชิดกันมาโดยตลอดคู่ต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยคือพรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนายพร้อมพงษ์อย่าเข้าใจการเมืองแบบกระพี้ขอให้เข้าใจที่แก่นนายคารมกล่าว